ครับนะครับครับผมในส่วนของข้อมูลแล้วก็การรับสมัครสมาชิกนั้นเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเราก็คงจะใช้ตัวทางศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหลักก่อนนะครับในการทั้งการดำเนินงานกิจกรรมแล้วก็การประชาสัมพันธ์ต่างๆแต่ก็เราก็จะมีอีกหลายช่องทางซึ่งเดี๋ยวในตอนท้ายผมจะนำเสนอช่องทางที่เราจะสามารถติดตามข่าวสารของทางศูนย์ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็ขณะนี้ในเรื่องของใบสมัครหรือกฎเกณฑ์การสมัครเนี่ยเราก็มีเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะรีบประชาสัมพันธ์โดยอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นก่อนอีดนี้นะครับที่ศูนย์กลางนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการแจกจ่ายตัวใบสมัครซึ่งหลักเกณฑ์คร่าวๆง่ายๆเนี่ยนะครับของทางศูนย์ก็หนึ่งก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในศูนย์ใดๆก็ตามเนี่ยครับจะต้องมีค่าสมัครอะไรก็ตามแต่เบื้องต้นเนี่ยปีแรกนะครับเท่าที่เราคุยกับกรรมการก็คือว่าเราจะเวฟค่าธรรมเนียมก็คือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะครับเพื่อเป็นการที่จะชักจูงหรือดึงดูดนะครับนักธุรกิจผู้ประกอบการหรือผู้สนใจนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราวัตถุประสงค์หลักของเราคือเราไม่ได้ต้องการว่าคุณจะต้องมีธุรกิจหรือคุณประสบความสำเร็จแล้วเข้ามาอยู่กับเราครับเราต้องการตั้งแต่ผู้ที่มีความสนใจนะครับสนใจอยากทำธุรกิจคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำตรงนี้จะสามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจในระดับสูงขึ้นหรือในระดับนานาชาติได้หรือไม่ก็เข้ามาหาเรานะครับฉะนั้นเนี่ยในหลักเกณฑ์ง่ายๆของการที่เราจะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการก็คือว่าเราก็ต้องมากรอกใบสมัครซึ่งใบสมัครก็จะรายละเอียดก็ไม่มากนะครับก็มีอยู่หน้าเดียวแต่ว่าเงื่อนไขเมื่อคุณเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรนะครับเราก็จะมีสิทธิประโยชน์เบื้องต้นง่ายๆที่ทางศูนย์จะจัดให้ก็คือเนื่องจากศูนย์ของเราเนี่ยนะครับตั้งอยู่ภายใต้มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่เราทราบมาดีว่าในทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีองค์กรในระดับธุรกิจนะครับของมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมากมายดังนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งศูนย์แล้วเราก็จะให้ศูนย์ของเราเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เป็นบทบาทขับเคลื่อนสำคัญฉะนั้นถ้าคุณเป็นสมาชิกของเราคุณก็จะเป็นหนึ่งในเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเราเนี่ยนะครับที่จะช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็สามารถเป็นที่ยอมรับของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้รองลงมานะครับสิ่งที่เราจะได้คือสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ทางศูนย์เนี่ยนะครับจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมสัมมนากิจกรรมการประชุมกิจกรรมการจับคู่เจรจาทางธุรกิจนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราบางท่านอาจจะทราบหรือบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นที่หมายปองเป็นที่สนใจกับนักธุรกิจชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับมีคณะนักธุรกิจหรือ business delegation เนี่ยเข้ามาเมืองไทยก็หลายๆคณะแต่ว่าเราไม่มีช่องทางหรือเราไม่ค่อยที่จะรับทราบข้อมูลเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยศูนย์เมื่อตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นจุดประสานเพื่อให้นักธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยได้มาเยี่ยมชมตัวศูนย์กลางอิสลามของเรามาเยี่ยมชมศูนย์ของเราและก็ได้พบปะกับนักธุรกิจไทยของเราหลังจากนั้นนะครับเราอาจจะมีกิจกรรมการออกร้านซึ่งเบื้องต้นเท่าที่มีการประชุมในครั้งที่2เราก็พบว่าทางศูนย์กลางอิสลามเองก็มีเนื้อที่และถ้าสมมติเรามีกิจกรรมในการส่งเสริมคล้ายๆลักษณะพูดง่ายๆคือเหมือนเปิดท้ายขายของที่เราเคยเจอกันเนี่ยนะครับแต่เราสามารถมีพื้นที่ในศูนย์กลางอิสลามเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถหาพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นตัวกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมซึ่งใครที่เป็นสมาชิกก็จะได้รับสิทธิตรงนี้ในแถวหน้าหรือเบื้องต้นต่อไปก็คือสิทธิในการรับข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการหรือการประกอบธุรกิจหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องมากไปกว่านั้นนะครับเมื่อได้ร่วมมาเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะครับมุมมองของแต่ละท่านนะฮะเราในมุสลิมเราเนี่ยนะครับเราไม่มีการที่บอกว่าใครจะเก่งเหนือกว่าใครแต่ผมมองว่าในเรื่องของการประชุมหารือนะครับแล้วก็ถกเถียงกันแล้วก็นำเสนอแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นข้อมูลข่าวสารแล้วก็รวบรวมเป็นประเด็นปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนช่วยว่าอย่างน้อยเราก็รวมกลุ่มกันแล้วแล้วก็คุยกันแล้วสุดท้ายเรามีประเด็นที่ตกผลึกออกมาประเด็นเหล่านี้เราสามารถนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนได้นะครับซึ่งผลสืบเนื่องก็จะสามารถนำมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับท้ายที่สุดณขณะนี้ก็คือจะได้รับสิทธิ์ในการขอคำปรึกษาข้อเสนอแนะข้อแนะนำต่างๆในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นนะครับนี่ก็คือหลักๆในสิทธิประโยชน์ที่เราจะให้กับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกในช่วงที่เราจะมีการประชาสัมพันธ์เนี่ยครับครับในนี่ถือว่าเป็นการริเริ่มนะครับในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นเนียมัดเป็นบารักัตนะครับที่ได้มีการริเริ่มในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าความริเริ่มอันนี้ก็เป็นความริเริ่มที่เป็นความริเริ่มที่ถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของสังคมของชุมชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่การริเริ่มที่ดีนั้นผมก็เชื่อได้ว่าจะมีบารักัตแล้วจะประสบผลสำเร็จนะครับ
ในเรื่องนี้เนี่ยผมได้คุยกับผู้จัดการกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุแห่งนี้เช่นเดียวกันคุณธีรศักดิ์สุวรรณยศนะครับก็ทางธนาคารอิสลามหรือ iBank เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่เราตั้งอยู่ในแผนการว่าเป็นองค์กรผู้ที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็เรื่องนี้ผมก็ตั้งคำถามถามคุณธีรศักดิ์นะครับคุณธีรศักดิ์ก็บอกว่าทางธนาคารนั้นก็มีในเรื่องของหลักการในเรื่องการที่จะช่วยเหลือดูแลในเรื่องของผู้ประกอบการตั้งแต่ SME นะครับแล้วก็อะไรนะมันมี SME นะครับคือเป็นผู้ประกอบการรายจิ๋วรายจิ๋วนะครับรายย่อยไปอีกรายเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการมองของธนาคารอิสลามที่ไม่ได้เอาเฉพาะเรื่องของSME แล้วก็ขนาดปานกลางรายใหญ่อย่างเดียวแต่ว่ามองลักษณะรายย่อยซึ่งให้มันสอดคล้องกับสภาพสังคมของมุสลิมเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็คงจะเป็นหลักการที่มีความเชื่อมั่นเพราะว่าทางธนาคารเองก็บอกว่ามีอะไรผู้ที่ชำนาญการในการที่จะให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสามารถที่จะเรียกว่าร่วมมือกันได้โคกันได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินทุนนั้นทางไอแบงค์นะอันนี้พูดกันว่าซึ่งก็สามารถที่จะสอดคล้องกันแล้วก็ถ้าหากว่าเราสามารถจะปรับแผนโครงการในการที่จะเรียกว่าเป็นการลงมือเป็นการลงทุนร่วมกันกับไอแบงค์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีใช่ครับเพราะว่าทางไอแบงค์ก็ต้องดูเรื่องของวิธีการอะไรเนี่ยให้มันเหมาะสมแล้วก็มีความเข้มแข็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นอาจารย์โรเซฟนะครับและคุณสามารถบุญทราทิพย์ว่าจะได้เริ่มนะครับในโครงการนี้อย่างเป็นทางการคิดว่าก็คงจะต้องเป็นเดือนหน้าละหลังเดือนบวชแล้วนะฮะครับหลังจากที่เตรียมเอกสารอันนี้ก็ครบถ้วนแล้วครับแล้วก็คิดว่าก่อนวันอีดนะฮะคุณโรเซฟคงจะผลิตเอกสารอันนี้นะครับพร้อมทั้งในเรื่องของเรื่องของการที่จะเชิญประชุมในรอบแรกของการที่เป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้ก่อการนะครับการประชุมแล้วก็อาจจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์นะฮะและเป็นเรื่องที่เราก็ใฝ่ฝันถึงแม้ว่าที่ผ่านมาในครั้งนี้เราจะมีองค์กรที่ดูเหมือนว่าจะเป็นองค์กรที่จะรวมกลุ่มของผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเราเองก็ยังไม่ค่อยได้ยินข่าวคือยังไม่ก็ได้เห็นบทบาทไม่ได้เคยเห็นบทบาทนะครับมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นนี่ทางมูลนิธิก็เห็นได้ว่ามันเป็นความจำเป็นเพราะที่มูลนิธินั้นก็มีความริเริ่มนะครับที่อยากจะทำเรื่องของการส่งเสริมประกอบการธุรกิจอะไรเล็กๆนะฮะเราเคยเปิดให้มีผู้ที่มาใช้บริการสถานที่ในเรื่องของแฟร์ในเรื่องของการออกร้านธุรกิจผู้ประกอบการครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรเคนนั้นเป็นครั้งแรกนะครับเราก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่เราก็อยากจะเห็นการพัฒนาการที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยที่มูลที่เองก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยช่วยด้วยนะครับซึ่งในลักษณะอย่างนี้นะครับศูนย์ประสานงานและพัฒนาผู้ประกอบไทยมุสลิมผู้ประกอบการใช่ไหมผู้ประกอบการครับผู้ประกอบการไทยมุสลิมนะครับชื่อนั้นก็เดี๋ยวคงจะต้องไปดูภาษาอังกฤษเรียกว่าไทยมุสลิมเอ็นเตอร์เพเนอร์ development center นะครับตัวย่อจะ TMET นะฮะเราตอนนี้เราใช้ชื่อคำว่า TMET นะครับอันนี้ก็เป็นการยกร่างนะครับของอาจารย์โรเซฟทวีจิตนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะอาจารย์โรเซฟจะต้องรีบนะครับ คุยกับทางด้านคุณสามารถแล้วก็คณะทำงานที่ริเริ่มนี้ให้เป็นเอกสารออกไปให้เร็วที่สุดนะครับกับยิ่งในขณะนี้นะครับเรื่องของปัญหาทางด้านสังคมมุสลิมเรานะครับก็มีความต้องการค่อนข้างจะมากนะฮะและในขณะนี้นะในการรวมกลุ่มกันไม่ว่าในภาคใต้นะฮะในเรื่องของการรวมกลุ่มของสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์บริการเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเสริมซึ่งกันและกันนะครับว่าสถาบันการเงินของสหกรณ์กับสถาบันการเงินอย่าง iBank นะครับก็จะเป็นการทำงานในการที่ประชาชนรู้จักการออมรู้จักการลงทุนรู้จักประกอบกิจการด้วยกันเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เกิดความพัฒนาการที่มากขึ้นเพราะฉะนั้น